สวัสดี Princess Joy to the World วันนี้ Joy to the World ค่ะวันนี้ก็มาเปิดไฟของต้นคริสต์มาสที่ Central World ค่ะความรู้สึกตอนนี้เป็นไงบ้างคะได้ถวายงานต่อหน้าพระพักตร์ด้วยตื่นเต้นมากเพราะว่าไม่เคยได้เห็นพระองค์ท่านแบบว่าใกล้ชิดขนาดนี้แล้วก็ต้องเต้นต้องแบบว่าต้องหลายมูฟเมนต์มากเลยก็เกรงๆเหมือนกันนะคะอยากจะบอกว่าชุดวันนี้ Princess มากเป็น Princess เป็นนางฟ้ามีปีกด้วยค่ะข้างหลังเจ้ามาแต่งเต็มขนาดนี้ไหมคะเนี่ยมันก็ ever. จริงๆวันนี้ถือว่าชุดสวยนะสวยมากสวยคือแบบจะบอกว่าชอบแซวคิมมี่ว่าเป็นเจ้าหญิงแล้ววันนี้ได้แต่งเป็นเจ้าหญิงจริงเลยใช่ก็เนาะก็ยังไงแต่ว่ามีเจ้าชายมาด้วยค่ะแต่ว่าเป็นลูกพี่ลิศใช่ค่ะเจ้าชายพี่ลิศแต่จริงๆต้องบอกว่าพี่ลิศเนี่ยเป็นพี่ของคิมเบอรี่ใช่ซึ่งหน้าเด็กมากเหมือนอายุ16เลยหรือว่าหน้าเราแก่หน้าจะอย่างหลังมากกว่าพี่ลิศน่ารักมากค่ะน่ารักมากเหมือนแซวตัวเองเราไปไม่ถูกเลยเขาพยายามแบบช่วยเราอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ากระโปรงใหญ่มากอย่างเงี้ยมาใส่ชุดนี้แล้วนึกถึง Hunger Game อ่ะแคทเนสชุดที่แบบว่าหุ่นแล้วกลายเป็นนกอ่ะนี่ไม่ได้เปียผมข้างนะคะถ้าเปียผมข้างก็คงเป็นแคทเนสนะสวยนะจริงๆวันนี้แบบขอบคุณค่ะเห็นว่าแอบอึมนิดนึงนิดนึงแต่เอาสร้อยปิดแล้วเยอะไปบันดันขึ้นมานิดนึงใช่ค่ะถามถึงละครค่ะหลายคนจะเห็นว่ากิมมี่แบบค้ำนิดนึงเพราะว่าไปถ่ายละครค่ะก็จะมีทั้งเขามีน้ำตกแล้วก็ล่าสุดไปทะเลก็ถือว่าดำกันไปข้างนึงเลยค่ะแต่ว่าจริงๆเป็นละครที่สนุกมากเรื่องเสือถือว่าแบบช่วงแรกๆเนาะจะไปอยู่ทะเลจะไปอะไรอย่างเงี้ยมันจะก่อเกิดความรักของพระนางตรงนั้นนะคะแล้วก็ตอนท้ายๆก็จะได้เข้าเมืองละเขาก็จะกลับมาขาวเหมือนเดิมเป็นแอคชั่นด้วยไหมคะแอคชั่นดราม่าโรแมนติกครบรสมากเลยค่ะเรื่องนี้ everything everything จริงๆค่ะแล้วมีข่าวแบบแอบจิ้นกับพี่อนันดาเนี่ยโอ้ยก็มีบ้างนะนี่ก็มีอนันเบอรี่โฮมอะไรประมาณนี้มาแล้วหรอมาแล้วกอรี่ยังอนันเบอรี่อนันเบอรี่โฮมใช่ก็จะมีแฟนๆที่เขาแอบลุ้นๆกันอยู่แหละชอบอะไรประมาณนี้ค่ะแต่ก็ไม่มีอะไรค่ะเป็นพี่น้องกันจินก็จะเป็นที่มาของข่าวกุ๊กกิ๊กกันนี่แหละใช่ก็พี่เขาเป็นคนเฟรนลี่เนาะเวลาอยู่ในกองถ่ายอะไรเขาจะชวนคุยเราอะไรประมาณนี้ตามภาษาพี่เขาก็เป็นฝรั่งด้วยอะไรเนี่ยเกี่ยวไหมคะว่าเราเป็นแบบเหมือนลูกครึ่งด้วยกันฝรั่งใช่ก็คุยภาษาบักซีดาไปเรื่อยๆนะก็เลยแบบว่าคุยกันง่ายอะไรประมาณนี้เข้าใจกันประมาณนี้แต่ว่าสนิทกันเร็วค่ะแต่ว่าไม่ได้มีอะไรนอกจากแค่สนิทเป็นพี่น้องกันนะคะสาวสดสนิทแรงใกล้ใครเป็นข่าวล่าสุดได้ข่าวจากผู้จัดพี่แอนว่าจะมีละครนี่จริงไหมคะก็น่าจะจริงมั้งคะแต่ว่ารอให้พี่แอนเขาออกมาสนใจรอลุ้นกันละกันค่ะใครอยากร่วมงานกับผู้จัดพี่แอนอยากมากคุณตัวเองเล่นปัญญาชนก้นพลใช่ก็ถือว่าประสบความสำเร็จเนาะละครเรื่องแรกของพี่แอนด้วยแล้วก็พี่แอนเป็นคนน่ารักว่าอยากร่วมงานกับพี่แอนอีกข่าวดีของ MK เห็นบอกว่าอาจจะเป็นหมากมาเล่นไหมคะอาจจะค่ะอาจจะรอสรุปอีกทีนึงละกันถ้าสมมุติได้คู่กันเป็นไงบ้างดีใจค่ะดีใจมากเพราะว่าเราไม่ต้องนับหนึ่งใหม่ก็ถือว่าสนิทกันอยู่แล้วก็ได้เรื่อยๆค่ะมันมีแก๊งจิ้นรออยู่แล้วด้วยโอ้ยพร้อมค่ะเราfinally จะได้ the final answer ตัวไหนคะน่าจะต้นปีหน้านะคะร้อยพี่แอนสรุปอีกทีนี่ถามก่อนเลยวันนี้เดี๋ยวคนจะมาถามเรื่องมีคนทักว่าคิมบรีจะเป็นแบบถ้าไม่มีแฟนแล้วจะโด่งดังอะไรเงี้ยโอ้ยโด่งดังเหรอคือถ้าไม่มีความรักเลยใช่ไหมคะหรือว่าแค่แบบไม่เปิดเผยอะไรประมาณนี้เออประมาณนี้ค่ะต้องไม่เปิดเผยละยังไงแล้วแต่เอาเป็นว่าที่โฟกัสเรื่องแฟนจะแบบเป็นเจ้าหญิงอ๋อคือตอนนี้ก็โฟกัสเรื่องงานแล้วก็เรื่องเรียนด้วยค่ะซึ่งหลายๆอย่างมันก็แบบมันอัดแน่นมาค่ะก็ยังไม่ได้ทันได้เจอใครยังไม่ได้เปิดรับใครเข้ามาเนาะเรื่อยๆตามนั้นเราเป็นเรื่องของดวงชะตาแล้วกันนี่เราทำหน้าที่ดีที่สุดใช่ค่ะทำงานปีใหม่เที่ยวไหนคะคิมปีใหม่คิดทุกวันเวลาเช้า
กลางวันเย็นคิดทุกวันเลยค่ะว่าจะไปที่ไหนแล้วล่มทุกทีเลยค่ะก็เลยแบบเดี๋ยวรอใกล้ๆก่อนละกันค่ะแล้วเดี๋ยวค่อยสรุปค่ะตอนนี้ก็ทำงานให้ครบก่อนเพราะงานเยอะค่ะเก็บตังค์ก่อนฝากถึงแฟนคลับไงค่ะบ้านคู่บ้านเดี่ยวบ้านรวมบ้านใหม่บ้านเก่าก็ฝากด้วยละกันนะคะสำหรับละครเรื่องเสือก็อาจจะห่างหายไปแต่ว่าอย่าเพิ่งลืมกันนะสำหรับเอ็มเคก็จะมีผลงานออกมาเรื่อยๆอย่างเช่นนิตยสารหนังสือที่เราไปถ่ายกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ฝากติดตามด้วยละกันนะคะสำหรับผลงานของเราทั้งคู่แล้วก็คิมละกันค่ะเราดูไปพินช่อง3อาจจะมีไปเซ็นด้วยกันไหมปฏิทินเนี่ยไม่ได้ไปถ่ายละครค่ะแต่ทุกคนไปกันหมดเลยดูเอามากรอให้แฟนคลับเอามาให้เซ็นละกันเนาะต้องจะเลยขอบคุณนะคะ